it feels right. โอ้ฮัลโหลสวัสดีครับคุณอยู่รายการ Stoke TV นะครับตอนนี้แล้วตอนนี้เราก็จะมีสินค้ามารีวิวอีกแล้วนะผมตอนนี้ผมได้มารีวิวของผมนะคือXiaomi Yi Camera นะครับผมโฟกัสได้ไหมโอเคนะผม Xiaomi Yi Camera ครับผมก็จะเป็นอันนี้จะเป็นตัวแรกครับผมไม่ใช่ตัว 4K นะผมอันนี้เป็นตัวเริ่มต้นครับผมเราก็ดูภายนอกรอบกล่องครับผมก็จะเป็นกล่องเหมือนกล่องกระดาษรีไซเคิลครับผมให้รีไซเคิลง่ายอ่ะเปิดกันเลยมาปึ๊บเปิดมาตอนแรกครับผมก็จะเจอตัวกล้องเลยครับผมตัวกล้องXiaomi ครับผมเอากล้องออกไปก่อนนะแล้วก็ภายในกล่องครับผมก็จะมีแมนนวลที่เป็นภาษาจีนแล้วก็ภายในกล่องก็จะมีนี่ครับผมเป็นแบตเตอรี่ครับผมของตัวกล้อง Xiaomi ครับผมก็อย่างนึงครับผมนั่นก็คือสายไมโคร USB นะครับผมแถมมาให้ผมขนาดน่าจะประมาณ10เซนนะครับผมเพราะว่าสายสั้นมากเลยผมเนี่ยเท่านี้เองครับผมมาดูภายนอกตัวกล้องเลยผมข้างหน้าก็จะเห็นปุ่มแรกผมนี่ก็คือปุ่ม power อันใหญ่มากแล้วก็ตัวเลนส์ที่แบบโผล่ออกมาอย่างเห็นได้ชัดนะผมเหมือน GoPro เลยแล้วก็ข้างบนก็จะมีปุ่มชัตเตอร์ครับผมปุ่มชัตเตอร์แล้วก็มีเป็นไมโครโฟนนะผมตัวนี้เป็นรูไมโครโฟนมาดูส่วนข้างๆแล้วผมตรงนี้ก็จะเป็นปุ่ม Wi-Fi นะผมแล้วก็ข้างหลังครับผมก็จะมีตัว2อย่างครับผมนั่นก็คือตัวช่องนี้ก็จะเป็นที่เสียบไมโคร SD นะผมแล้วก็นี้ก็จะเป็นช่องเสียบสายไมโคร USB ที่จะใช้สำหรับเชื่อมต่อลงคอมโอนย้ายถ่ายข้อมูลแล้วก็ใช้ชาร์จแบตนะผมแล้วก็ไมโคร HDMI นะผมสำหรับใครที่ซื้อจอมานะผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอุ๊ยแกยากก็คือมันเป็นเอาไว้สำหรับใส่แบตเตอรี่นะผมแบตเตอรี่เป็นแบบถอดได้นะผมข้างขวาก็ไม่มีอะไรผมเรียบๆครับผมข้างล่างก็จะมีลำโพงครับผมตรงนี้ครับผมจะเป็นลำโพงช่องเสียบไว้สำหรับใส่ขาตั้งกล้องครับผมแล้วก็ไฟ LED แสดงสถานะครับผมตรงนี้ก็มีเหมือนกันครับผมแล้วก็ข้างบนอีก1จุดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสเปคกันเลยครับผมมาดูที่สเปคกันเลยนะครับผมกล้องตัวนี้ใช้CPU Umbrella A7 นะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าผมว่ามันแรงอะไรเท่าไหร่ครับผมเอาง่ายๆคือสเปคตัวของตัว CPU ของ GoPro 3นะครับผม GoPro Hero 3แล้วก็ใช้เซ็นเซอร์ของ Sony XMORE นะครับผมเลนส์กว้าง155องศานะครับผม f-stop อยู่ที่ 2.8 นะครับผมแล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดได้ที่2K 30fps นะผมแล้วก็สามารถถ่ายของวิดีโอได้สูงสุดอยู่ที่240fps ในความละเอียดที่ 480p นะครับผมถ่ายภาพนิ่งอยู่ที่ความละเอียด6ล้านพิกเซลนะครับผมสามารถถ่ายต่อเนื่องได้7ภาพต่อวินาทีนะครับผมแบตเตอรี่1010มิลลิแอมป์นะครับผมสามารถถ่ายวิดีโอ Full HD ได้90นาทีนะครับผมโดยสามารถรองรับ Micro SDการ์ดได้สูงสุด64GB นะครับผมไม่ถึง128มีบลูทูธในตัวและ Wi-Fi นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานเบื้องต้นกันเลยครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดตัวกล้องกันเลยครับผมโดยการกดปุ่ม Power 1ครับผมไฟจะขึ้นแสดงสถานะก่อนนะผมว่ายังอยู่ในขั้นวอร์มอยู่ครับผมในการรอระบบนะครับผมพอไฟหายกระพริบแล้วก็จะเป็นไฟสีฟ้าค้างอย่างนี้ครับผมโดยในการเราจะเลือกเปลี่ยนโหมดนะผมว่าจะเป็นโหมดถ่ายภาพหรือโหมดถ่ายวิดีโอให้คุณกดเพียงครั้งเดียวครับผมมันก็จะเปลี่ยนโหมดให้เองนะผมส่วนเราจะรู้ได้ไงว่านี่เป็นโหมดอะไรครับผมดูไฟสถานะข้างบนนะครับผมถ้าเกิดเป็นไฟสีแดงแสดงว่าเป็นสถานะวิดีโอครับผมถ้ากดอีกครั้งนึงดับลงนี่จะเป็นสำหรับโหมดถ่ายรูปนะครับผมกดอีกครั้งนึง
ก็จะขึ้นสถานะอีกครั้งนึงผมว่าเป็นโหมดวิดีโอแล้วฟังก์ชันการถ่ายมันก็ไม่ยากเลยผมเพียงแค่กดคุณกดชัตเตอร์ผมอันนี้ก็จะเริ่มถ่ายวิดีโอแล้วผมกดอีกครั้งนึงก็จะเป็นการหยุดถ่ายวิดีโอผมส่วนกดเปลี่ยนโหมดนะผมแล้วกดถ่ายครับผมก็จะมีเสียงดัง2ครั้งครับผมนี่ครับผมก็จะเป็นการถ่ายรูปครับผมเดี๋ยวเราไปดูภาพถ่ายจากกล้องตัวนี้กันเลยครับผมถ้าให้สรุปกันง่ายๆแล้วผมกล้องยี่แอคชั่นแคมเมร่าตัวนี้ครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นกล้องเริ่มต้นสำหรับใครที่อยากจะเล่นกล้องแนวแอคชั่นแคมนะครับผมเพราะว่าราคาอยู่ที่ 2,500 บาทนะครับผมส่วนใครอยากได้ตัวใหญ่กว่านี้ก็ซื้อตัวรุ่น 4K ครับผมราคา 7,000 บาทนะครับผมแล้วข้อสังเกตของอันนี้ก็คือไมค์ค่อนข้างที่จะแย่มากนะผมแล้วไม่สามารถต่อไมค์แยกได้นะครับผมแบตเตอรี่ที่รู้สึกว่าจะมันใช้ได้น้อยไปหน่อยนะครับผมแล้วก็ความร้อนที่เกิดจากตัวเครื่องนี้แบบมันเยอะเหมือนกันนะผมคือมีปัญหาเดียวกับ GoPro แล้วผมก็คือคุณถ่ายวิดีโอไปนานๆปุ๊บมันจะเกิดความร้อนสูงมากเลยครับผมบางทีเราใส่เคสกันน้ำอยู่งี้แบบฝ้าขึ้นเลยครับผมแล้วก็มีข้อตังหุ่นตังหิดก็คือตัวไวบาลานซ์ที่ค่อนข้างเพี้ยนนะครับผมคือบางทีสีขาวมันก็เพี้ยนไปเป็นหนอกเหลืองๆบ้างอย่างนี้ครับผมแต่ว่าเมื่อเทียบกับราคาที่ได้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าคุ้มเหมือนกันนะผมเพราะว่าอันนี้สเปคนะถ้าเอาพูดง่ายๆก็คือได้เท่าๆกันกับ GoPro 3แต่ยังไม่ชนะผมส่วนใครอยากใช้ตัวที่ว่ามันรุ่นดีกว่านี้ก็คงต้องหาค่ายอื่นหรือว่าซื้อรุ่นยี่ Camera 4K ไปเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอไปเพียงแค่นี้ผมไว้เจอกันในคลิปหน้าผมอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กันด้วยผมยังมีคลิปอื่นๆอีกมากมายผมทั้งคลิปรีวิวโทรศัพท์มือถือและรีวิวแอป